สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับอ้อมนะครับ NKC นะครับวันนี้นะครับแปลกตานิดนึงวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศของมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับครั้งที่40แล้วนะโหวันนี้นะครับแล้วก็ผมจะพาไปดูบรรยากาศในงานนะครับในบูธของรถ Mitsubishi นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ Generate 204 PS and also 470 Nm power งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่40แน่นอนวันนี้นะครับพระเอกของเรานะครับอยู่ด้านหลังหมดแล้วนะครับมีถึง3สีให้ดูเลยสีจริงหมดเลยกับ Mitsubishi Titan Athlete นะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาไปเจาะลึกกันว่าเพิ่มอะไรบ้างออปชั่นมีอะไรเพิ่มบ้างราคาเท่าไหร่ส่งมอบได้เมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพระเอกของบูธ Mitsubishi เลยนะครับผมเราอยู่กับ Mitsubishi Titan Athlete นะครับวันนี้ขออนุญาตนำมาโชว์ตัวสีส้มสีของตัวนี้เลยพระเอกเลยนะครับเด่นๆเลยนะครับผมด้านหน้านะครับผมด้วยความที่ตัวนี้เป็น 4-wheel เนาะเซ็นเซอร์ก็มาให้รอบคันนะครับระบบเตือนกันชนด้านหน้าตรงมีให้ครบหมดนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับตกแต่งปกติถ้าตัวธรรมดาจะเป็นสีโครเมียมนี้จะเป็นสีเทาดำและสวยๆตัวนี้นะครับผมดังนี้ก็ตกแต่งนะครับแล้วก็ไฟก็เป็นโปรเจคเตอร์เหมือนเดิมนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นร่องเหมือนเดิมนะบางคนบอกว่าทำไมไม่นี่มาไม่แปะมาจากโรงงานเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเซลล์ออฟแถมให้นะครับเดี๋ยวจัดการให้เลยด้านหน้าตรงนี้นะครับผมและกระจังหน้านะครับจะออกแบบใหม่แบบฮันนี่ครัมนะครับกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับก็ช่วยระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นเลยแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับตัวนี้ล้อแม็กนะครับจะเป็นสีดำเลยจากโรงงานเลยนะครับสวยๆดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วตัวนี้ครับก็จากโรงงานนะครับก็จะเป็นสีดำเหมือนกันตัวนี้นะครับก็จะรับกับล้อได้ดีมากยิ่งขึ้นยังเหมือนเดิมครับกับ Mitsubishi เรานะครับติดตั้งกล้องรอบคันให้ในตัวท็อปเลยนะครับผมและนี่ครับผมมาแล้วกับราวนะครับตัวนี้นะครับผมติดตั้งให้จากโรงงานเลยนะครับผมรับรองครับไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนนะครับตัวนี้ครับสวยๆเท่ๆเลยและอีกหนึ่งความโดดเด่นนะครับกับสไตลิ่งบาร์นะครับของ Mitsubishi นะครับนี่จากโรงงานเลยนะครับเห็นไหมจะมีโลโก้ Mitsubishi ตรงนี้ด้วยเลยนะครับสีก็จะดำเงินครับตัดกันความสวยงามก็จะมากขึ้นด้วยครับผมและด้านท้ายขนาดใหญ่ของ Mitsubishi Titan ตัวนี้นะครับผมและตัวนี้นะครับนั้นติดตั้งตัวช่วยผ่อนแรงด้วยนี่นะครับเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานด้วยนะครับผมและที่ Titan นะครับยังมีสามารถตัวนี้กุญแจเสียบล็อกได้ตัวนี้นะครับผมลูกค้าหลายคนก็ถามว่าล็อกไปทำไมต้องบอกเลยว่าเพราะตัวนี้นะครับสามารถป้องกันการโจรกรรมได้เพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าเปิดฝาหน้าเปิดฝาท้ายได้เขาสามารถขโมยไฟท้ายเราได้นะตัวนี้นะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็เหมือนเดิมเซ็นรอบคันให้ด้วยนะครับผมตัวนี้อีก4จุดหน้า4จุดหลัง4จุดให้ครบหมดเลยในส่วนของภายในนะครับตัวนี้โอ้โหต้องบอกเลยว่าวัสดุการออกแบบของ Mitsubishi Titan Athlete เนี่ยสวยงามมากนะครับผมนี่ผมนึกว่ารถยุโรปเลยนะเบาะทูโทนนะครับดูเบาะเป็นผ้าออกแบบมาแบบเหมือนกระจังหน้าด้านหน้าเราเลยฮันนี่คัมอะไรเงี้ยเห็นไหมครับโอ้โหตัวเนี้ยสวยๆนะครับผมแล้วตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองขึ้นไปนั่งดูต้องบอกเลยว่าตัวนี้ Mitsubishi Titan Athlete นะครับพวงมาลัยตัวนี้นะครับเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับผมต้องบอกเลยพิเศษมากเลยนะครับผมในตัวนี้แล้วก็นี่ระบบขับขี่ของเราให้มากกว่าทุกยี่ห้อเรามีทั้ง 2H 4H 4HLC 4LLC เรียกได้ว่าทุกสภาพถนนนะครับ Mitsubishi พร้อมที่จะลุยไปกับลูกค้าได้หมดเลยนะครับผมตัวนี้และนี่ครับในระบบความปลอดภัยของตัว Athlete เนี่ยเรายังมี Mitsubishi Connect ให้ด้วยนะนี่เห็นปุ่มเขียวๆข้างบนเนี่ยที่ลูกค้าเห็นนะเรามีระบบ SOS ด้วยนะเรียกความช่วยเหลือได้นะจาก Call Center Mitsubishi ได้ด้วยนะครับผมแต่อันนี้มันจะมีฟรีอยู่1ครั้งนะครั้งหรือ2ครั้งนี่แหละแต่ครั้งต่อไปจะมีเสียค่าใช้จ่ายนะเพราะงั้นใครมีลูกอย่ากดเล่นนะเดี๋ยวเสียตังค์นะตัวนี้นะครับผมในส่วนของหน้าจอตัวนี้นะครับจะเป็น9นิ้วตัวนี้สามารถต่อเชื่อมต่อ Apple CarPlay ไร้สายได้ด้วยนะตัวนี้เห็นมั้ยครับตัวนี้มีสูเก็บดีเทลมามั้ยครับได้ส้มอะไรเงี้ยโอ้โหสวยๆเข้ากับตัวรถเลยถึงบอกว่าสีส้มนี่จะเป็นสีพระเอกหน่อยแต่แล้วแต่ลูกค้าชอบนะก็มีทั้งดำทั้งขาวทั้งส้มแล้วแต่ลูกค้าชอบแบบไหนตัวนี้นะครับผมแอร์ก็แยกปรับอุณหภูมิซ้ายขวาได้อะไรนะครับภ
ภายในก็หลังคานะครับสีดำสวยๆดูสปอร์ตมากขึ้นตัวนี้นะครับผมและตัว Mitsubishi Titan Athlete นะครับยังมาพร้อมกับเทอร์โบคู่นะครับตัวนี้นะเฉพาะ Athlete นะจะเป็นเครื่องยนต์ 2.4 นะครับ204แรงม้าถ้าเป็นตัวที่เราเคยออต้าอย่างเงี้ยจะเป็นแค่184แรงม้าตัวนี้ครับตัวนี้ให้204แรงม้าเลยตัวนี้นะครับผมแล้วก็อย่างนี้เรายังมาพร้อมระบบตัวนี้นะครับ Adaptive Cruise Control มาแล้วนะครับผมมาแล้วติดตั้งในกระบะเลยนะครับเป็นการระบบล็อกความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็เป็นเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะครับลูกค้าเวลาล็อกความเร็วนะครับใช้งานได้มากยิ่งขึ้นนะครับใช้งานง่ายตัวนี้นะครับผมง่ายยิ่งขึ้นตัวนี้นะครับปุ่มรับสายวางสายพวกนี้มาหมดแล้วโอเคเบสิกตัวนี้แล้วนี่ครับก็มีนี่ยังมีที่ด้วยระบบนะครับผมล็อกนะครับผมทางลงนะครับเสือลูกค้าไปเขาไปในทางลงนะครับลาดชันมากๆนะครับตัวนี้นะครับไดโหมดนี่ก็เลือกได้ครับมีไดโหมดนี่สามารถเลือกได้ถึง7แบบเลยนะครับผมไม่ว่าจะอีโคโหมดประหยัดโหมดขับ4 wheel ว่าอย่างงี้เลือกได้หมดเลยตัวนี้นะครับผมสวยงามแต่ว่าติดลูกค้าบางคนอาจจะบอกว่าอยากได้เบรกมือไฟฟ้ารอหน่อยนะรอหน่อยนะจะเป็นเบรกมือธรรมดาอยู่ตัวนี้นะครับผมสำหรับเบาะคู่หน้านะครับตัวเหมือนเดิมด้านคนขับนะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้าดูผมปรับ8ทิศทางเลยเป็นไงถ้าผมตัวเล็กๆอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะปรับตามสรีระที่เราต้องการได้นะครับแล้วก็ยังเพิ่มตัวด้านหลังมาให้ด้วยนะครับผมเผื่อลูกค้าขับไกลๆทางไกลนะครับก็จะลดความเมื่อยล้าในการเดินทางให้ด้วยครับผมสำหรับนะครับตัวนี้นะครับฝากระโปรงในรุ่นของครับที่เบามากเพียง 10.6 กิโลเท่านั้นเองเห็นไหมครับมือเดียวสบายมากเลยนะครับถ้าเป็นรุ่นธรรมดาก็หนักกว่านิดนึงนะครับและยกสบายๆเลยตัวนี้นะครับด้วยเครื่องยนต์นะครับ 2.4 เท่ากันแต่ว่าตัวนี้จะพิเศษที่ว่าตัวนี้นะครับเป็นเทอร์โบคู่นะครับและแรงม้าให้ถึง204แรงม้าเลยนะครับผมไฮเปอร์พาวเวอร์คูณ2บรรยากาศในงานนะครับของ Mitsubishi นะครับด้านหลังของผมนะครับจะเป็น Mitsubishi Titan รุ่นพรามนะครับและถัดไปจะเป็นรุ่น Altaแต่วันนี้นะครับพรามนะครับก็จะตกแต่งพิเศษหน่อยเปลี่ยนล้อแม็กนะครับนี่แล้วก็ติดโลบาจากโรงงานนะครับเป็นชุดแต่งนะครับเทลแพ็คเกจนะครับผมส่วนตัวนี้ตัว Altaก็จะเดิมๆนะครับแล้วแต่ว่าลูกค้าชอบนะครับครับแล้วก็มาแล้วที่ลูกค้าถามนะครับว่าตัวเตี้ยของ Mitsubishi เปิดตัวเมื่อไหร่วันนี้นะครับในงานนะครับเรามาโชว์กันแล้วนะครับแล้วก็ต้องอธิบายก่อนสำหรับ Mitsubishi Titan นะครับเริ่มที่หัวเดียวก่อนเลยถ้าเป็นหัวเดียวนะครับตัวเตี้ยนะเรามีเครื่องยนต์ให้ลูกค้าเลือกถึง2เครื่องเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่อง 2.4 150แรงม้าแล้วก็ 2.4 184แรงม้าอันนี้ลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นด้านหลังของผมนะครับตัว Mitsubishi Titan แคปเตี้ยนะอันนี้แคปนะก็จะมีแต่เครื่อง150แรงม้าให้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้เครื่อง184แรงม้าลูกค้าต้องเป็นตัวพลัสตัวยกสูงเลยถ้าเป็นตัวแคปนะจะเป็นตัวแคปพลัสตัวนี้ครับผมและด้านหลังผมนะครับก็เป็น Mitsubishi Titan ตัวแคปเตี้ยนะครับตัวนี้ก็พิเศษเลยตกแต่งมาเลยแล็บสีเขียวเปลี่ยนล้อมแม็กนะครับติดคอกนะครับผมบอกเลยว่าดูซิ่งมากๆเลยนะครับผมและไฮไลท์อีก1คันครับผมด้านหลังผมเองครับสำหรับ4ประตู Mitsubishi Titan นะครับตัวเตี้ยนะครับตัวนี้นะครับ Mitsubishi จัดเต็มนะครับในงานนะครับผมเปลี่ยนล้อแม็กให้ด้วยนะครับแต่งโชว์แล้วก็ใส่ชุดแต่ง Extremer GT นะครับผมตอบโจทย์แน่นอนสำหรับคนที่ต้องการรถที่ไม่ต้องสูงมากแล้วก็นั่งเป็นครอบครัวได้ด้วยนะครับภายในได้บอกเลยว่ากว้างขวางนั่งสบายนะครับแล้วก็มีจอให้ทุกรุ่นนะครับสำหรับ Mitsubishi Titan นะครับผมสำหรับเจ้า Mitsubishi นะครับ Xpander นะครับมีทั้งรุ่น Cross และก็รุ่น GT นะครับพิเศษเลยสำหรับลูกค้าที่จองในงานวันนี้นะครับฟรีไปเลยครับดอกเบี้ย 0% นะครับและยังฟรีแพ็คเกจบำรุงรักษา5ปีให้ด้วยเข้าศูนย์นี่ไม่ต้องจ่ายตังค์เลยสบายๆสำหรับพี่ใหญ่นะครับ Mitsubishi Pajero Sport ในงานนี้นะครับ Mitsubishi ก็ได้เปลี่ยนล้อแม็กนะครับแต่งมาให้สวยๆเลยนะครับผมก็เทไม่เบาเลยนะครับเรามาชมกันได้ครับผมและก็จบไปนะครับกับบรรยากาศวันนี้นะครับพอหอมปากหอมคอนะครับในงานนะครับกับ Motor Expo ครั้งที่40นะครับผมวันนี้นะครับผมถ้าสนใจรถ Mitsubishi Titan อย่างที่พาไปชมกันแล้วตัว Athlete นะครับตัวพระเอกของเราเลยลูกค้าคนไหนสนใจอยากจองอยากอะไรนะครับติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างด้านนี้ได้เลยนะครับผมสามารถเข้ามาได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับ